มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมังกรฟ้าประกาศล่าสุดขอหยุดกิจการจากกรณีที่คุณพัชระเมษียาพรหรือว่าแทมผู้บริหารมังกรฟ้าแพลตฟอร์มค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่เปิดสำนักงานใหญ่ที่ถนนราชพฤกษ์แถลงข่าวชี้แจงนะคะหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.และเสกสกลอัตถาวงศ์หรือว่าแรมโบ้อีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายรัฐมนตรีบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่มังกรฟ้าล่าสุดนะคะมังกรฟ้าประกาศหยุดกิจการชั่วคราวโดยผู้บริหารมังกรฟ้าสรุปว่าสัดส่วนการตลาดที่ผู้ได้รับโควต้าจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่ากองสลากนำมาขายกับมังกรฟ้ามีอยู่2ล้านฉบับหรือเพียง 2% เท่านั้นจาก100ล้านฉบับกองสลากผลิตออกมาจำหน่ายยืนยันว่าในอัตราสัดส่วน 2% นี้ไม่ใช่ปัจจัยหรือจะมีผลทำให้ตลาดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่สูงเกินใบละ80บาทส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดราคาขายลอตเตอรี่ที่ขายให้กับมังกรฟ้าจะสูงกว่าใบละ100ผู้บริหารมังกรฟ้าบอกว่ามังกรฟ้าเป็นเพียงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ผู้ได้รับโควต้าจากกองสลากนำสลากมาสแกนและขึ้นระบบการขายกับมังกรฟ้าโดยมังกรฟ้านั้นจะได้เงิน 3-5 บาทต่อลอตเตอรี่ที่นำมาสแกน1ใบเท่านั้นส่วนราคาที่ขายเกิน80บาทเป็นเรื่องของผู้ค้าที่กำหนดราคาเองเป็นความพอใจระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อมังกรฟ้าไม่สามารถกำหนดราคาได้ผู้สื่อข่าวถามว่าในเมื่อเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มจะสามารถกำหนดราคาเพื่อไม่ให้ราคาลอตเตอรี่นั้นเกินใบละ80บาทได้หรือไม่ผู้บริหารมังกรฟ้าย้ำนะคะว่าไม่สามารถกำหนดราคาได้และว่าหากลอตเตอรี่แพงขึ้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูที่ต้นเหตุซึ่งอาจไม่ใช่เพราะว่ามังกรฟ้าพร้อมยินยอมให้ความร่วมมือเพื่อให้ราคาลอตเตอรี่อยู่ใบละ80บาทตามที่รัฐบาลกำหนดโดยยืนยันนะคะว่าลอตเตอรี่ที่มังกรฟ้าหาที่มาที่ไปได้แต่อาจไม่จำเป็นต้องแสดงว่าเป็นลอตเตอรี่ในโควต้าใดหากผลตรวจสอบมังกรฟ้าไม่ผิดกรณีนำลอตเตอรี่ที่ไม่มีที่มาที่ไปมาขายแต่อาจผิดกรณีขายลอตเตอรี่ราคาสูงกว่าใบละ80บาทผู้บริหารมังกรฟ้ายืนยันว่าจะไม่ฟ้องกลับหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบพร้อมมองเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือให้ความสำคัญเข้ามาตรวจสอบล่าสุดมังกรฟ้าประกาศหยุดกิจการชั่วคราวโดยเนชั่นออนไลน์มีการรายงานว่าวันที่27มีนาคม65มีรายงานและบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดได้ออกมาประกาศแจ้งไปยังตัวแทนสมาชิกประชาชนคนไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงให้ทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะขอหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวที่เกี่ยวกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางออนไลน์ในทุกช่องทางนับตั้งแต่งวดประจำวันที่16เมษายน65เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและบริษัทยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่2พฤษภาคม65นี้มังกรฟ้าประกาศล่าสุดนะคะขอหยุดกิจการชั่วคราวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ